กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วเริ่มเหมือนคุณอีสปแล้วนะครับ มีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาทำงานอยู่ที่บ้านเศรษฐีกับทีมงานของเขาช่วยไหมในระหว่างที่เขากำลังทำงานอยู่นั้นเรามาดูกันสิว่าคนงานที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างโอ้โหต้นไม้นี้แข็งมากวันนี้ใบไม้เยอะจังเลยเก็บเท่าไหร่ก็ไม่หมดทำไมแดดวันนี้มันร้อนจังเนี่ยในระหว่างที่ทุกคนกำลังบ่นอยู่นั้นเองชายหนุ่มก็ได้เจอกับซากหนูตัวหนึ่งเขาก็ได้แต่คุ้นคิดว่าเอ๊หนูตัวนี้มันมาจากไหนแล้วเราจะทำจัดการมันยังไงดีแต่ในระหว่างนั้นก็มีเศรษฐีเดินผ่านเข้ามาแล้วก็พูดกับชายหนุ่มว่าสวัสดีเป็นไงบ้างล่ะสวัสดีครับใกล้จะเสร็จแล้วครับเรานั่นอะไรอ่ะสร้างหนูตายอ่ะครับอนาคตอันใกล้จะมีคนร่ำรวยเพราะสร้างหนูตัวนี้นะฉันฝากด้วยล่ะร่ำรวยเลยนะครับชายหนุ่มคนนั้นก็ได้แต่คุ้นคิดแล้วก็กลับไปที่บ้านไปนั่งคิดผมขอเก้าอี้ให้ชายหนุ่มหน่อยครับสักตัวนึงผมว่าถ้าเขายืนตลอดเรื่องคงจะเมื่อยใช่ไหมเมื่อยเนาะขอเก้าอี้ให้เขาหน่อยขายอะไรจ๊ะอยู่ที่บ้านอ๋อไม่ได้มาขายแค่จะมาแนะนำอาหารค่ะโอ้มีอะไรบ้างจ๊ะมีเนื้อปลาทูน่ามีเนื้อสัตว์หลายอย่างเลยค่ะแต่ก่อนจะขายของต่อเนี่ยมาฟังเรื่องต่อก่อนดีกว่าได้เลยครับครับหลังจากชายหนุ่มคุ้นคิดอยู่นานเนี่ยเขาก็คิดออกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมว่าเราต้องเริ่มจากหญิงเจ้าของแมวก่อนมีหญิงเจ้าของแมวเขาพยายามตามหาอาหารให้กับแมวของเขาที่ตลาดขอโทษนะคะร้านนี้มีปลาให้แมวฉันกินไหมคะอ๋อพอดีร้านเราขายเนื้อน่ะไม่ได้ขายปลาไม่มีค่ะร้านนั้นล่ะคะไม่มีครับหลังจากที่หญิงสาวหาปลาให้แมวไม่ได้เลยมานั่งบ่นกับตัวเองว่าเอ๊ะที่ตลาดไม่มีปลาให้เจ้ากินเลยแล้วเจ้าจะกินอะไรดีล่ะเนี่ยชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็เลยรีบบอกกับหญิงสาวว่าพอดีมีหนูตัวนี้อ่ะครับถ้าจะตายสักชั่วโมงนึงแล้วผมว่าแมวคุณน่าจะชอบนะครับผมก็ว่าแมวเขาก็น่าจะชอบนะครับผมขายให้แล้วแต่คุณจะให้กี่บาทเลยงั้นฉันขอซื้อ1บาทได้ไหมได้ครับหลังจากที่ชายหนุ่มขายซากหนูในราคา1บาทเขาก็เดินกลับมานั่งที่เดิมคิดอยู่กับตัวเองว่าเราจะเอาเงิน1บาทนี้ไปทำอะไรดีเป็นไงบ้างล่ะคิดออกยังทำอะไรดีเอาเงินซื้อน้ำกับน้ำตาลดีกว่าชายหนุ่มก็เลยตัดสินใจเดินไปที่ตลาดเพื่อซื้อน้ำกับน้ำตาลโอ้มีกระถางกับกระบวยด้วยหลังจากที่กลับมาที่บ้านแล้วชายหนุ่มก็เลยเลือกที่จะผสมน้ำกับน้ำตาลเพื่อให้เป็นน้ำหวานหลังจากที่เขาพยายามผสมอยู่พักหนึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งตรงนี้มีน้ำหวานให้ดื่มนะครับน้ำหวานน้ำหวานนี่นี่ครับเขาตัดสินใจแจกจ่ายน้ำหวานให้กับชาวบ้านขอบคุณนะจ๊ะด้วยความยินดีค
ครับชาวบ้านเพื่อได้ทานของหวานก็เลยให้ของเล็กๆน้อยๆเป็นการตอบแทนกับชายหนุ่มแต่ช่วงเวลาที่มีความสุขก็อยู่ได้ไม่นานไม่นานหลังจากนั้นก็เกิดพายุใหญ่ขึ้นทำให้มีต้นไม้และผลไม้ตกเต็มพื้นไปหมดเลยโอ้ยแล้วใครล่ะที่จะสวยที่สุดชาวสวนไงฮะเจ้าของสวนเขาได้มานั่งเก็บผลไม้ที่ตกอยู่ตามพื้นเพราะว่ากลัวว่าถ้าปล่อยไว้เนี่ยก็จะเน่าเสียเปล่าแต่โชคดีที่ชายหนุ่มของเราเดินมาพอดีให้ผมช่วยไหมครับใช่จ้ะขอบใจมากนะฉันเก็บคนเดียวไม่ไหวเนี่ยเดี๋ยวเอาไปไม้เสียเอาหมดเขามีน้ำใจมากเลยนะครับใช่หลังจากที่ชาวสวนจากไปชายหนุ่มก็ได้สังเกตเห็นกิ่งไม้รอบๆตัวเขาก็คิดว่าเขาจะทำยังไงกับมันดีคิดออกไหมพ่อหนูคิดอะไรอยู่ยังคิดไม่ออกแต่ในระหว่างนั้นก็มีกลุ่มเด็กๆเดินผ่านมาบ้านฉันไหมเด็กๆตัดสินใจประชุมสักครู่หนึ่งแล้วก็ได้แล้วมีอะไรมาแลกหาข้อแลกเปลี่ยนแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวฉันเอาน้ำตาลที่บ้านฉันให้ได้หลังจากนั้นทุกคนก็ช่วยกันเก็บกิ่งไม้ที่ตกอยู่ตามพื้นหลังจากบูมแล้วนะฮะช่วยเก็บกิ่งไม้ที่ตกอยู่ตามพื้นแล้วก็เอากิ่งไม้นั้นกลับไปที่บ้านของชายหนุ่มวางไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวฉันเอาน้ำตาลมาให้เก่งสุดๆไปเลยน่ามาเยอะมากเลยจริงแล้วไปทำอะไรนั่นสินั่นแหละคือปัญหาชายหนุ่มนั่งคิดอยู่ว่าเขาจะทำยังไงกับเศษกิ่งไม้พวกนี้ดีคิดออกไหมครับไม่ออกครับแต่โชคดีมีช่างปั้นดินเผาคนหนึ่งผ่านเข้ามาเธอด้อมด้อมมองอยู่ที่กิ่งไม้นี้อยู่พักใหญ่ๆจนตัดสินใจพูดกับชายหนุ่มว่าข้าขอซื้อไม้ต่อจากเจ้าได้ไหมได้ครับแต่จะเอาทำอะไรเหรอข้าจะทำฟืนอ่ะพอดีข้าเป็นช่างปั้นดินเผาอ๋ออย่างนี้เองผมขายให้ก็ได้ครับอ่ะนี่จ้ะโอ้โหชายหนุ่มช่วยหญิงสาวขนกิ่งไม้ไปเดี๋ยวฉันช่วยที่เหลือนะหลังจากนั้นชายหนุ่มก็กลับมานั่งที่เก้าอี้ตัวเดิมครุ่นคิดว่าเขาจะทำอะไรกับเงินที่เขาเพิ่งได้มาดีโหได้เงินมาเยอะเชียวไปดูไหมฉันว่าไปซื้อน้ำกับน้ำตาลเพิ่มดีกว่าเป็นความคิดที่น่าสนใจนะครับผมขอซื้อน้ำกับน้ำตาลเพิ่มหน่อยครับได้สิฮะผมรออยู่นี่แล้วกันได้ครับเริ่มเมื่อยแล้วโอ้ในโอ่งด้วยท่านด้วยแถมโอ่งโอ้โหโอ่งมังกรราชบุรีหรือเปล่าเนี่ยชายหนุ่มกลับมาก็รีบเอาน้ำกับน้ำตาลมาผสมทำน้ำหวานแล้วเขาก็ทำเหมือนเดิมตรงนี้มีน้ำหวานหวานให้ดื่มฟรีนะครับทุกคนน้ำหวานไปลงไปดูที่น้ำหวานเร็วแจกฟรีด้วยขอถ้วยได้ไหมครับได้ครับขอสักถ้วยได้ไหมครับขอจ้าอุตส่าห์ซื้อมาให้แพ็คสุดท้ายแล้วนะโอ้ขอบคุณนะหวานมากไปกันเถอะ
ุณนะครับชายหนุ่มได้รับของตอบแทนจากชาวบ้านมากมายวันเวลาผ่านไปอยู่มาวันหนึ่งก็มีเรือสินค้ามาเทียบที่ท่าเรือเรามาดูกันสิว่าที่เรือนั้นมีอะไรบ้างลำใหญ่เชียวต้องเป็นเรือต่างประเทศแน่ๆเลยครับจริงครับอ้าวนี่สินค้าวันนี้มีอะไรบ้างมีผลไม้5ลังจ้ะปลา7ลังค่ะมีเนื้อ8ลังแล้วก็ผักอีก4ลังโอเคเช็คสต็อกด้วยนะว่าถูกหรือเปล่าในระหว่างนั้นชายหนุ่มก็เดินมาดูที่ท่าเรือพอดีก็เลยเดินเข้าไปทักกับกัปตันเรือว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างครับก็มีผลไม้5ลังเนื้อปลา7ลังเนื้อสัตว์8แล้วก็ผัก4ลังจ้ะงั้นผมขอซื้อทั้งหมดเลยได้ไหมครับได้สิเดี๋ยวฉันให้คนเลอของฉันยกไปให้เพราะฉะนั้นถ้าทั้งหมดก็น่าจะเป็น 9,000 บาทจ้ะยังจะได้ครับโอเคนี่ช่วยเขายกเร็วทั้งหมดเลยนะหลังจากนั้นกะลาสีต่างๆก็พากันยกข้าวของไปที่บ้านชายหนุ่มเหลือแต่กัปตันเรือที่อยู่ที่เรือเท่านั้นตอนนี้ไม่เหลือแล้วกัปตันเรือมาช่วยยกกันด้วยโอเคกัปตันเรือก็กลับไปที่เรือแล้วก็พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้ามารอขนางอยู่นี่สวัสดีพอดีพวกเราจะมาซื้อของน่ะของพวกเราหมดกันหมดเลยโนขอโทษทีพอดีมีผู้ชายคนนึงอ่ะเหมาของเลยฉันไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวฉันพาไปคุยเอาปะล่ะได้โอเคกัปตันเรือก็พาพ่อค้าแม่ค้ามาหาชายหนุ่มนี่มีคนจะคุยกับนายอ่ะนี่นายเป็นคนที่ไปเหมาของจากเรือนั้นใช่ไหมพอดีพวกเราจะมาซื้อของอ่ะของมาหมดกันหมดเลยอ๋อได้ครับแต่ต้องแบ่งขายเยอะๆนะแล้วก็ค่อยมาจ่ายทีหลังได้สิชายหนุ่มเลือกที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าจ่ายค่ามัดจำก่อนแล้วก็มาจ่ายส่วนที่เหลือในภาคในภายหลังทำให้หลังจากนั้นไม่นานชายหนุ่มก็กลายเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยมากขึ้นจนมีวันหนึ่งเศรษฐีก็ได้เดินผ่านมาแถวบ้านชายหนุ่มไม่คิดเลยเหมือนกันครับว่าหนูตัวนั้นจะทำให้ผมไปกินได้ขนาดนี้ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวฉันไปก่อนละและเห็นไหมครับว่าแค่ซากหนูตัวเดียวก็ทำให้ชายหนุ่มธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นคนที่ร่ำรวยได้ฉันว่านะตอนนี้ตลาดน่าจะปิดแล้วล่ะจ้ะไปพ่อนุ่มกลับบ้านกลับช่องเถอะ